สื่อเกาหลีวิเคราะห์ IPK เจ๋งขึ้นเพราะพรพันธ์ลุ้นล้างแค้นพิงสไปเดอร์ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโวลวีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ3ซึ่ง IPK แอนโทสของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมีคิวลงสนามพบกับพิงสไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์อดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่14ธันวาคมเวลา17นาฬิกาเนเฟอร์สื่อเกาหลีรายงานว่าเพียงสไปเดอร์เพิ่งแพ้ GH Caltech 1-3 เซตเนื่องจากตัวรุกตัวอื่นไม่สามารถตบทำแต้มได้นอกจากเยลีนาที่ทำได้27คะแนนและคิมยอนขยองที่ทำได้18แต้มทำให้เกมรุกไม่หลากหลายมากนักแถมมีประสิทธิภาพการรับต่ำอยู่ที่ 29.41% และประสิทธิภาพการโจมตีอยู่ที่ 32.61% ทำให้หล่นมาอยู่อันดับ2ด้วยการเอาชนะ12แพ้2มี33คะแนนขณะที่ IPK Antos กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีสุดๆเพราะพวกเธอชนะมา3นัดรวดตามหลังอันดับ3อย่าง GH Caltech เพียง3คะแนนผู้เล่นในทีมกำลังมั่นใจสุดขีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคมีระหว่างเซตเตอร์พรพันธ์และตัวตบดูเหมือนจะค่อยๆคงที่ด้วยเหตุนี้ผู้เล่นต่างชาติอย่างอเบอร์คอมบี้จึงทำหน้าที่ในส่วนของเขาอย่างต่อเนื่องและพลังโจมตีของหัวเสาและบอลเร็วก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันด้านคิมโฮซุนเฮดโค้ช IPK Antos ก็แสดงความพอใจฟอร์มของทีมหลังเกมที่เล่นชนะไฮพาร์ทขาดลอย 3-0 เซตว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ